เฮ้ยนี่ไงโอชายะเฮ้ยเราจะเข้าไปค่ะโหลฮัลโหลสวัสดีครับไงมึงไม่เจอกันนานปะไปแดกกันเถอะมึงดูก่อนทำงานอยู่แป๊บนึงได้ไหมเดี๋ยวเสร็จอันนี้เลยแค่เสร็จละพี่แซมจะฆ่ากูนี่กูถ่อมาจากรามคำแหงมาหามึงที่รังสิตเพื่อชวนมึงไปกินชานมไข่มุกไหมนี่สิพอดีเที่ยงคืนหมอเนี่ยหมอก็ชวนผมกินดึกเนี้ยแล้วเดี๋ยวแม่ผมมาดูคลิปแม่ผมก็บ่นผมอีกดูเนี่ยพุงแม่งกันใหญ่เลยเนี่ยดูดิมันมีเทคโนโลยีใหม่แล้วเว้ยอย่างเงี้ยครูสกาวติ้งทำดีว่าทำดีทำไม่ฟรีเอ้ากูไม่ได้ประเด็นที่กูรู้ตัวนี้ใกล้เสร็จละขอเวลาอีกสักสิบนาทีได้ไหมเดี๋ยวรีบเลยกูตั้งใจมาเลยเนี่ยแม่งแดกทั้งเที่ยงคืนเนี่ยเดี๋ยวพี่แซมฆ่ากูนะแป๊บนึงนะตอนนี้เที่ยงคืน51ครับผมเยี่ยมมึงทำอะไรกันอยู่ครับพอดีว่าเตียงที่ห้องมันหักเนื่องจากน้ำหนักตัวของผมเองครับเนี่ยมึงเป็นคนรุนแรงอ่ะเนี่ยทำเขาเตียงหักคือกูเล่นกับแมวเฉยๆไงกระโดดแมวเลยเหรอเออโอ้ยกระโดดเล่นกับแมวอยู่บนเตียงบุ้งปังบุ้งปังโป๊ะงานเข้าแล้วคือมันจะไปไหนเนี่ยไปกินชานมไข่มุกเนี่ยจะ1:00แล้วให้ดูเวลาอ่ะนี่ทีนี้เราจะไปหาชานมไข่มุกกินกันถูกไหมเออแล้วมาหารีเสิร์ชมาหรือยังที่ไหนหาแล้วว่ามามันต้องเป็นร้านที่เปิด24ชั่วโมงและเปิดหลังเที่ยงคืนพี่อ่ะได้แรงบันดาลใจจากน้องคนนึงเว้ยซึ่งเขาโพสต์ใน Facebook ว่าอยากแดกชานมไข่มุกมากตอนกลางคืนเขาชื่อน้องนิวบี้เอสเคน่ารักไหมน่ารักมากจีบไหมหมอจีบไหมไม่จีบเชียงใหม่ก็เปิดจะให้ถ่อไปเชียงใหม่เหรอกว่าจะได้แดกนี่ฟ้าสางแล้วนะชลบุรีก็เปิดพัทยาคือพูดมาแต่จังหวัดหมดเลยไม่กรุงเทพเลยกรุงเทพและปิมณฑลได้ไหมมีจังหวัดพหลโยธินปาจารีเมนชั่นแล้วก็ตลาดยิ่งเจริญเปิดอยู่สนามบินดอนเมืองคือตอนนี้ภาพในหัวผมคือว่าตลาดยิ่งเจริญอยู่ตรงนึงสนามบินดอนเมืองอยู่ตรงนี้แล้วเลยไปอีกนิดนึงแม่งเป็นผลยศผู้จะวางแผนการไปยังไงก่อนที่ร้านอะไรโอชายะโอชายะทุกที่เลยเหรอใช่ถ้าพูดถึงโอชายะคือมีอีกที่นึงเว้ยที่กูรู้สนามบินสุวรรณภูมิโอ้ยอีกนิดนึงจะออกชลบุรีแล้วอ้าวมันใกล้บ้านกูเดี๋ยวหมอถ่อมารังสิตเพื่อมาหาผมเหมือนครั้งที่แล้วผมถ่อจากรังสิตไปหาหมอก็ต้องหาละแวกนี้สิไม่ใช่ว่าโผล่ไปฝั่งนู้นโอ้ยแต่จริงแล้วที่มาหาเนี่ยคือคิดถึงรู้ไม่เจอกันตั้งหลายอาทิตย์แหมทำเป็นฟอร์มอยากกินชานมไข่มุกไม่ได้ฟังไหมอ่ะฟังกันน้องก็บอกว่าอู๋มาทีมแตกก็หรออ๋อเขาบอกว่าแบบที่หมอลงคลิปอ่ะ16คลิปรวดไม่มีคนอื่นเลยที่หมอคนเดียวกูคนเดียวไม่ได้ทีมแตกคือตอนนี้ผมอ่ะทำฉุกโอชาแล้วมันค่อนข้างจะไม่มีเวลาเดี๋ยวที่16คลิปเนี่ยมันก็แค่2เดือนนะแค่ของหมอ2เดือน16คลิปเจอผมบ่าว2เดือนคลิปเดียวโคตรภูมิใจเลยแล้วประเด็นคืออะไรคลิปเดียวนะสปอนเซอร์ด้วยที่เหตุเพราะต้องลงอ่ะเพราะว่ามีคนจ้างก็เลยต้องลงเงี้ยเนาะแต่ช่องนี้ไม่เงี้ยเหรอนั่นแหละก็คือทุกคนยังอยู่ปิ่นก็เรียนหนักช่วงนี้ใช่ปิ่นสอบครับผมสรุปแล้วก็คือหมอเหงานั่นเองฮะคิดถึงพวกผมก็เลยมาหาได้เหรอได้ตอนนี้เราต้องเดินตามหาร้านโอชายะซึ่งมันอยู่ตรงไหนไม่รู้ทางหมอถือเถอะช่องหมอไม่ใช่ช่องผมเดี๋ยวเขางงว่าสรุปอีช่องนี้ช่องใครกันรู้สึกบรรยากาศกับคลิปที่ร้านนี้จะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะฮะว่าสนามบินคนละเรื่องสนามบินพี่คนละแบบกันเลยไม่แต่ต้องเข้าใจนะอย่างน้อยที่นี่เขาคือสนามบินแรกก่อนที่จะมีสุวรรณภูมิในเขตกรุงเทพมันมีแค่สนามบินดอนเมืองที่เขาบูรณะแล้วฝั่งนู้นไม่ใช่ฝั่งนี้ ทำไปเล่นใหม่นะถ้าบินไปญี่ปุ่นบินไปเกาหลีบินไปแบบก็มาขึ้นที่นี่ถ้าไม่ได้แบบบินสายการบินไทยนะถ้าการบินไทยที่ไปอยู่นู้นเลยใช่ไหมใช่การบินไทยส่วนใหญ่ไปสุวรรณภูมิไม่ค่อยมีที่นี่แล้วการบินไทยอ่ะนี่ไงร้านชานมไหนทำไมเขาไม่เปิดอ่ะก็เพราะเขาปิดไงกูไปตอบไม่ถูกเลยมีไข่มุกคาซีอิ๊วยังมีไข่มุกเลยอ่ะถุงยางอนามัยก็มีไข่มุกแล้วนะอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้าเขาไม่เขียนรสชานมไข่มุกอ่ะถ้าเดี๋ยวเขาไม่รู้ขอขึ้นอินเสิร์ตแสดงว่าสิ่งที่กูคิดในหัวมันเหี้ยที่มึงพูดเยอะมากเลยคำว่าถุงยางมีไข่มุกคนตาคนตามึงไม่ชอบจินตนาการตามนะเข้าใจสิ่งที่กูคิดใช่ไหมเออกูเข้าใจตอนนี้ก็อยู่ในเขตที่ค่อนข้างดูดีขึ้นนิดนึงนะตอนนี้เราอยู่ที่เทอร์มินอลเออที่ยานตัวมึงแล้วก็มีร้านเยอะนะฟูจงฟูจิก็มีอะไรก็มีเมื่อก่อนก็น้อยกว่านี้เยอะแต่พอทำใหม่ปุ๊บโน่มีสลีปบ็อกซ์ด้วยฝั่งโน้นข้างในเป็นโรงแรมย่อมย่อมหันไปสิจะถ่ายหน้าฉันทำไมล่ะใครอยากมาเที่ยวญี่ปุ่นก็มาได้นะครับผมมีฟูจิอยู่ที่สนามบินดอนเมืองนอกจากจะนั่งเครื่องบินแล้วนะครับผมยังสามารถนั่งรถไฟฟ้าใต้ดินได้นะจากซับเวย์นะครับผมเราตากล้องนะคะตากล้องขาสั้นค่ะนอกจากตากล้องจะขาสั้นแล้วนะครับผมตากล้องยังขาใหญ่ด้วยนะครับยาวใครเฮ้ยนี่ไงโอชายะเฮ้ยเราตากล้องไปค่ะเห็นไหมตัวหกเราอ่ะเขาบอกเปิด24ชั่วโมงใน
วงในบอกมาโอชยะแสดงว่าอันเนี้ยไม่ใช่ความผิดโอชยะละคนที่ผิดคือใครรู้ไหมวงในผิดนะฮะวงในนี่ผมเสียเซลล์จริงๆนะเฮ้ยพี่เราจะมีอีก2พี่เลยนะเว้ยทุกคนดูสนามบินดอนเมืองเฮ้ยมันบอกว่าเปิด24ชั่วโมงพวกมึงกำลังจะเปิดศึกกับวงในถูกไหมพวกมึงกำลังจะด่าเขาใช่ไหมใช่เห็นป้ายใช่ไหมชาไทยนมชีสเดี๋ยวร้านน่ะอยู่ตรงนี้นี่ไงเนี่ยเออป๊อปเนี่ยนี่อยู่ตรงนี้เข้าไปชงเองได้ไหมคะเป็นร้านปิดแล้วมือปิดหมดแล้วเนี่ยใช่แล้วครับปิดแล้วเหมือนจะมีความหวังนะทำได้เลยแล้วก็เกี๊ยวซาบอนซอนเค็มมากเลยครับไม่เชื่อลองหาหมอเค็มหวานเค็ม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 หวานควรไปทำพร้อมกับน้ำตาลพี่กินโคซองพี่ยังหวานเลยก็แต่โคซองหวานจะไปดูต่อแล้วนะมันจะไปที่ไหนนะคือตอนนี้2:15ถ้ากูแดกกาแฟตอนนี้กูจะนอนกี่โมง ตอนนี้มันจะมีร้านชาอื่นที่ยังไม่ปิดคนเราอ่ะความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จแม่งก็อยู่นั่นแหละเหมือนอยู่ที่อะตอมอะไรก็เกิดขึ้นได้บอกเลยอะตอมพี่อะตอมอะตอมอะตอมไม่ทราบว่าอะตอมมีไพ่ยิปซีไหมมีน้องชาส่งยาโอเคเดี๋ยวจะรีบดิ่งไปหาอะตอมเลยแต่งวดนี้อะตอมไม่น่ามีชาดําไข่มุกคุณรู้หาอะตอมมั้ยอะตอมมีชาดําไข่มุกเค้าจะด่าเราไหมอ่ะอะตอมยังไม่น่านอนหรอกตอนเนี้ยไม่นอนเฮ้ยไม่นอนหรอกคอนเทนต์เนี่ยจะพีคไปไหนวะเนี่ยเฮ้ยรับฮัลโหลฮัลโหลพี่อะตอมนอนยังนอนแล้วโอเคไม่กวนละบายได้เหี้ยขนาดนี้ว่าเขานอนแล้วเขาไม่มีให้หรอกถ้าเขานอนแล้วอ่ะผมผิดอะไรวะก็ถูกแล้วปะวะเขาบอกเขานอนแล้วก็ไม่กวนเขาไงป่ะไปยิ่งเจริญต่อไปและตอนนี้นะครับเราก็มาถึงที่ตลาดยิ่งเจริญนั่นแหละเดี๋ยวพ่อมาหาดูฮะมันเป็นตลาดสดผมว่าน่าจะมีร้านน้ำปั่นง่อยๆแบบร้านน้ำปั่นตามตลาดอะไรเงี้ยแล้วมีไข่มุกอยู่เออมันมีอยู่แล้วแหละผมว่าเพราะว่าเหตุผลที่เราต้องการคืออะไรเราต้องการชานมไข่มุกซึ่งอะไรก็ได้เว้ยเราไม่ได้บอกว่าจะเอาแบรนด์อะไรเออคณะ9499คณะเลยอันนี้นู่นๆๆๆจักกี้จักกี้นี่ไงจักกิจจักกิจสำแดงผลแล้วครับผมนะฮะได้ที่จอดเลยพอแล้วเรียบร้อยครับผมตอนนี้2:40เห็นไหมแล้วแหละว่าเห็นแล้วกันถือกล้องครับคุณชายป่าป่าป่าเมื่อกี้เราเห็นร้านน้ำปั่นอยู่ขออนุญาตใครย่างอ๋อห้ามถ่ายใช่ไหมครับครับตอนนี้ก็อยู่ที่ตลาดยิ่งเจริญทำไมต้องถือแบบนี้ครับเพราะว่าเขาห้ามเราถ่ายจะมีไหมนี่ไงร้านชาหอมไหนมีใช่ไหมมีชานมไข่มุกใช่ไหมครับโอ้โหเจอแล้วตามหามาตั้งแต่เที่ยงคืนวันนี้เกือบ3เพิ่งได้กินชานมไข่มุกไข่มุกโอ้สั่งเลยผมเอาชามะนาวเพิ่มไข่มุกใช่ครับชามะนาวไข่มุกคือจะบอกว่าเป็นคนที่ปกติไม่กินพวกตระกูลชานมแต่ว่าแต่ชานมเลยของหวานพี่แม่งก็ไม่กินเออพี่ไม่กินหวานเลยเว้ยดังนั้นชามะนาวเป็นอะไรที่ไม่ใกล้เคียงของหวานสุดของเราพี่เพราะว่ามันมีมะนาวมันเลยเปรี้ยวเอาลองไหมเอาเป็นทาน้ำส้มสายชูไหมซึ่งทางร้านก็สามารถจัดให้เราได้คือเราที่มาถึงที่นี่5ทุ่มใช่ไหมตามหากันแบบพลิกแผ่นดินสุดท้ายคือมาอยู่ที่ตลาดยิ่งเจริญหมดหมดไปเลยค่ะสินค้าวันนี้ขายเวลาไหนบ้างตี2-5โมงเย็นตี2-5 โมงเย็นกินกันให้อ้วกเลยทำไมเพิ่งเปิดร้านใช่ไหมครับเพิ่งจะเปิดค่ะตอนนี้ไงคือเวลามีคนถามเราอะว่าแบบเฮ้ยถ้าเกิดหิวชานมไข่มุกตอนดึกๆไม่จะไปกินที่ไหนตลาดยิ่งเจริญชาหอมหนึ่งชาหอมหนึ่งแปลไม่ว่าน้องจะอยู่นนทบุรีนะฮะหรือว่าน้องจะอยู่สมุทรปราการน้องอยู่เชียงใหม่นะครับน้องก็มีได้สามารถมาหากินได้ที่ตลาดยิ่งเจริญคนเห็นอะไรเนี่ยตอนนี้พวกมึงสบายใจสรุปตามคอนเซ็ปต์ครับแค่อยากจะบอกทุกคนว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จมันอยู่ที่นั่นถ้าน้องไม่ลงมือทำอะไรเลยนะเว้ยโอกาสสำเร็จก็จะ 0% แต่ถ้าสมมติว่าเริ่มลงมือทำก็เท่ากับว่าอย่างน้อยมี 1% ที่จะสั่งตอนที่กำลังจะสาระเอาใหม่5-4-3-2คอนเซ็ปต์เดิมกับที่พี่แล้วเลยครับก็คือว่าถ้าเราอ่ะไม่ลงมือทำอะไรเลยใช่ไหมโอกาสสำเร็จมันคือ 0% เว้ยแต่ถ้าแกลงมือทำอ่ะอย่างน้อยมันก็จะมีสัก 1% ที่มันสำเร็จเช่นวันนี้ไงที่เรามาแล้ว 1% สำเร็จโอเคตามนั้นแหละหมดแล้วแหละเดี๋ยวได้ข่าวว่า3:00 น.ทำงานก็จะกลับถึงบ้านแน่นอนคือทำงานหน่อยผมว่าพี่ไปถึงอาบน้ำแล้วพี่ก็ออกเลยเว้ยมันแต่ว่านี่เป็นเมนูแรกที่คนสั่งกันป่ะคือผมว่ามันมีเว้ยมันมีจริงป่ะตลาดกว่าที่พี่คิดก็มีโค้กใส่ไข่มุกสไปซ์ใส่ไข่มุกเนี่ยไอ้เนี่ยชอบมากเลยก็ไม่แปลกที่ดูเหล็กต้องใส่ไข่มุกเลยหมอครับเมื่อกี้ทำไร
ทำไมผมสามารถเปิดรถหมอได้โดยที่หมอยังไม่กดรีโมทคือกูหากุญแจรถไม่เจอแต่มึงเปิดได้แต่ว่ามึงเก็บกุญแจไว้มึงลืมไว้ในรถหมอดีแค่ไหนแล้วที่กลับมารถยังอยู่คือไปแล้วรถไม่ล็อกมึงเอากุญแจไว้ในรถด้วยใช่ยิ่งคิดก็หมายความว่าคือพร้อมถวายรถให้คนที่ขึ้นมาเลยนั่นแหละบาย